แซบจี๊ดผอ.ข่าวกรองรัสเซียซัดสหรัฐและอังกฤษไปลงนรกซะไลบีอิหร่านจะล้มเหลวสับแองโกลแซกซอนทำโลกป่วนซัดกันเดือดเมื่อหัวหน้าสายลับชั้นนำของรัสเซียบอกให้สหรัฐและอังกฤษไปลงนรกซะสุดทนที่สหรัฐและอังกฤษแทรกแซงทำลายประเทศในตะวันออกกลางไม่จบสิ้นล่าสุดยังมีการไล่บี้อิหร่านด้วยข้ออ้างสารพัดปลายนารัสเซียจีนอิหร่านเป็นตัวอันตรายของโลกความจริงมันตรงกันข้ามเพราะต้นเหตุของความขัดแย้งและสงครามทั่วโลกคือกลุ่มมหาอำนาจขั้วเดียวแองโกลแซกซอนที่หวังครอบครองควบคุมทรัพยากรโลกแต่เพียงผู้เดียวมีสหรัฐและสหรัฐราชอาณาจักรเป็นแกนหลักวันที่25พฤษภาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเซอร์เกย์นาริชคินหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือว่า SVR แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของทั้งสองประเทศที่มีต่ออิหร่านโดยแนะนำให้วอชิงตันและลอนดอนคำนึงถึงเรื่องของตัวเองนาริชคินกล่าวว่าสหรัฐและอังกฤษควรที่จะปล่อยอิหร่านไว้ตามลำพังทั้งสองประเทศรู้สึกผิดหวังกับความสำเร็จของความพยายามของจีนในการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียจึงเร่งเดินหน้าต้านจีนและบัฟอิหร่านทุกวิถีทางเมื่อวันพุธที่ผ่านมานาริชคินกล่าวว่าแองโกลแซกซอนควรดูแลความขัดแย้งทางแพ่งภายในของพวกเขาเองหรือดีกว่านั้นก็กลับไปหาเพื่อนเก่าของพวกเขาปีศาจในนรกเขาเน้นว่าวอชิงตันและลอนดอนมองความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียที่ปรับให้เป็นปกติเมื่อเร็วๆนี้ในแง่ลบอย่างสิ้นเชิงพันธมิตรทั้งสองระแวงว่ากิจกรรมทางการทูตของปักกิ่งในภูมิภาคจะบ่อนทำลายกลยุทธ์ระยะยาวของพวกเขาในการทำให้สาธารณรัฐอิสลามอ่อนแอลงแตกแยกกันเพื่อพวกเขาจะแทรกแซงควบคุมได้ง่ายนาริชคินกล่าวว่าหน่วยงานรัฐบาลของอเมริกาและอังกฤษได้รับมอบหมายให้ขัดขวางความพยายามทางการทูตของจีนและทำลายชื่อเสียงของจีนในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเขาโยนถึงเนื้อหาเรื่องเล่าถึงผลกระทบนี้ในสื่อและเสริมว่าสหรัฐและอังกฤษไม่น่าจะประสบความสำเร็จในแคมเปญป้ายสีใส่ร้ายประเทศอื่นที่พวกเขากล่าวหาสายลับชั้นนำของรัสเซียแย้งว่ามหาอำนาจตะวันตกสามารถมีบทบาทในการสร้างหลักประกันความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของโลกได้แต่เป็นเพียงหนึ่งในศูนย์กลางของโลกหลายขั้วเท่านั้นความไร้สาระบ้าๆของประเทศเหล่านี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถแสดงท่าทีที่เท่าเทียมของผู้เล่นคนอื่นๆได้นาริชคินกล่าวอ้างคำพูดของพระคัมภีร์เสริมว่าจุดจบของพวกเขาจะสอดคล้องกับการกระทำของพวกเขาและทำนายว่าชะตากรรมของอเมริกาและอังกฤษจะมีจุดจบที่น่าเศร้าไม่ว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรจะวิพากษ์แบบไหนสื่ออิหร่านหลายสำนักรายงานเมื่อวันอังคารว่าเตหะรานได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตคนใหม่ประจำซาอุดีอาระเบียแล้วและประกาศแผนการเปิดสถานทูตของทั้งสองระหว่างกันอีกครั้งทั้งสองประเทศตกลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตหลังจากตัดขาดกันในปี2559การเจรจาระหว่างริยาและเตหะรานได้รับการอธิบายว่าเป็นชัยชนะทางการทูตครั้งสำคัญสำหรับจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เกลี้ยกล่อมให้ประเทศทั้งสองแก้ไขปัญหาเป็นการส่วนตัวรายงานโดยหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาการเจรจาครั้งนั้นไม่มีการปรากฏตัวของสหรัฐเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเป็นฝีมือของสีจิ้นผิงล้วนๆนั่นคือการเคลื่อนไหวของหัวหน้าสปายของรัสเซียที่มุ่งเน้นไปที่ภารกิจทางยุทธศาสตร์สร้างความเป็นปึกแผ่นในหมู่พันธมิตรรัสเซียอย่างเอาการเอางานในขณะที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐและอังกฤษเน้นไปที่ท่วงทำนองสนับสนุนก่อการร้ายอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งแพ้รัสเซียในสงครามตัวแทนยูเครนยิ่งออกอาการใช้วิธีก่อการร้ายหนักข้อขึ้นการเคลื่อนไหวล่าสุดของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครนเมื่อแพ้ศึกแล้วก็ประกาศอาฆาตมัดร้ายต่อประธานาธิบดีปูตินและเยฟกินีปริโกชินผู้นำวัคเนอร์อย่างจงแจ้งเป็นท่าทีของอาชญากรที่องค์กรโลกบาลทั้งหลายพากันปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเดเรลของเยอรมนีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสกีบิสกี้ถูกถามว่าบริการของเขากำลังพยายามลอบสังหารประมุขแห่งรัฐของรัสเซียหรือไม่เจ้าหน้าที่ยูเครนตอบว่าประธานาธิบดีปูตินสังเกตเห็นว่าเรากำลังเข้าใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆเราต้องการฆ่าปูตินและเยฟกินีปริโกชินแห่งวากเนอร์และนี่คือความดิบเถื่อนของเคียฟและแองโกลแซกซอนที่แสดงออกอย่างเย่อหยิ่งถือว่ามีพวกมากรุมรัสเซียจะชนะแต่ตลอดสงครามตัวแทนยูเครน1ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าพูดน้อยต่อยหนักอย่างรัสเซีย
ียกำชัยชนะเห็นทั้งการรบและเศรษฐกิจหัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายเขากรองยูเครนอาจไม่มีเงาหัวหรือมีสภาพเหมือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนที่เจ็บสาหัสไม่ตายแต่ทำงานต่อไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์